ากการที่เราได้เรียนในรายวิชานี้ไปครบทั้งหมด10สัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะขอสรุปแนวคิดที่อาจารย์อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ไปจากวิชานี้นะคะเราเรียนในสัปดาห์แรกนะคะก็จะเป็นเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้รู้ว่าความสำคัญของเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันมีต่อเราในแง่ทางสังคมและก็เศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะคะส่วนสัปดาห์ที่2จะเป็นเรื่องความปลอดภัยและจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อที่เราจะให้ใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างเหมาะสมมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เราจะได้ระมัดระวังในการกระทำเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ไปทำใหคนอื่นเดือดร้อนด้วยค่ะในสัปดาห์ที่3นะคะเราพูดถึงวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงอนาคตเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์กำเนิดมาจากไหนแล้วในอนาคตเนี่ยแนวโน้มการทำงานของคอมพิวเตอร์และการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนสัปดาห์ที่4จะเป็นเรื่องกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์แล้วก็การทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันทำงานยังไงมีข้อดีข้อจำกัดยังไงนะคะสัปดาห์ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องข้อมูลแล้วก็การทำงานของซอฟต์แวร์ค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่5นะคะจะเป็นเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆนี้มันคุยกันได้ยังไงแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของเทคโนโลยีเหล่านี้ยังไงแล้วเราสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีคลาวด์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันบนคลาวด์เพื่อที่จะให้เราเลือกใช้แอปพลิเคชันได้อย่างเหมาะสมกับงานของเราค่ะสัปดาห์ที่9นะคะจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะสัปดาห์สุดท้ายที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะใน10สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักแล้วก็เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ตระหนักถึงข้อจำกัดและอันตรายที่มากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่สำคัญคือเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะได้อย่างเหมาะสมกับเราในด้านสังคมและเศรษฐกิจค่ะก็ในวิชานี้นะคะ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านอาจารย์และทีมงานนะคะก็หวังว่าผู้เรียนเนี่ยจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านทางสังคมและเศรษฐกิจได้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดมีข้อติชมอะไรก็สามารถติดต่อแนะนำมาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ